เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเบียรค่ะคุณเบียเล่าว่านี่เป็นเรื่องจริงของคุณเบียรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี้เองตอนนั้นคุณเบียรเดินทางไปทะเลก,กับเพื่อนๆที่ระยองและได้เข้าพักที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตัวเมืองก่อนที่จะเดินทางมาเพื่อนคุณเบียรมันไปอ่านเจอมาถึงที่พักในจังหวัดระยองว่าคนมักจะเจออะไรแปลกๆบ่อยๆเช่นทีวีเปิดปิดเองเปลี่ยนช่องเอง เห็นเงาคนเดินผ่านนอกหน้าต่างทั้งๆท,ที่ไม่มีระเบียงและก็อีกหลายๆอย่างแต่ว่าคุณเอกไม่ค่อยสนใจเพราะคุณเอกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และอีกอย่างมาเที่ยวครั้งนี้คุณเอกนอนคนเดียวด้วยเลยคิดว่ามันคงจะหาเรื่องหลอกให้คุณเอกกลัวเล่นๆพอมาถึงก็ไปเช็คอินกันพนักงานต้อนรับที่นี่รวมถึงรปภ จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดหลังจากนั้นคุณเอกกับเพื่อนๆก็ออกไปเที่ยวเล่นกันจนเหนื่อยว่าจะกลับมาพักที่ห้องก็มืดแล้วก็เล่นไพ่กันต่อที่ห้องเพื่อนคนหนึง่งชั้น14พวกเราเล่นกันจนถึงตีหนึ่งคุณเบียร์ก็งว่วงมากแล้วตอนนั้นเลยขอแยกตัวไปนอนก่อนช่วงนั้นห้องค่อยงเต็มคุณเบียร์ได้ห้องแยกไปอยู่ที่ชั้น1ิส่วนเพื่อนคนอื่นๆอ,อยู่ชั้น14กันหมด ตอนที่คุณเบียเดินออกมาจากห้องเพื่อนไปที่ลิฟต์ร่างกายอ่อนแรงมากตัวเย็นเย็นวูบๆแต่ก็ไม่คิดอะไรสงสัยคงเหนื่อยจัดรอสักพักลิฟต์ก็เปิดออกคุณเบียรเข้าลิฟต์ไปและก็มีผู้หญิงวัยกลางคนอายุสัก30-40ถึงได้เดินตามเข้ามาหลังคุณเบียรด้วยความเคยชินคุณเบียรเลยถามว่าลงชั้นไหนครับเขาตอบกลับมาว่าชั้น14คุณเบียรก็นึกในใจ อ้าวนี่ก็ชั้นสิบสี่นี่งงงงไปคุณเบียรเลยกดไปชั้นสิบที่ตนพักระหว่างลิฟต์ลงผู้หญิงคนนั้นยืนชิดคุณเบียมากและเอาแต่กลมหน้ากลมตาไม่พูดอะไรหางตาคุณเบียชำเลืองไปเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาคุณเบียรก็ข่มใจตัวเองคงคิดว่าตาขวาคงเหนื่อยละมั้งบวกกับไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยลองขยับออกมานิดนึงเพื่อจะได้มองชัดๆอีกที แต่มองอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีขาจริงๆคุณเบียร์นิ่งไปเลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยคือเสียววาบที่หลังคอเหมือนต่อมความกลัวแตกคุณเบียร์คิดในใจว่าคงโดนเข้าแล้วละ่ะจนถึงชั้นสิบคุณเบียร์มือไม้สัน่นขาแทบก้าวไม่ออกจนกระทั่งลิฟต์เปิดคุณเบียร์รีบเดินออกมาอย่างไวแต่คาใจเลยรวบรวมสติหันไปมองอีกรอบก่อนประตูลิฟต์จะปิด ค่ะไม่มีค่ะลอยๆอ,อยู่อย่างนั้นเลยสามครั้งไม่ได้ตาฝาดไปจริงๆคุณเบียรเข้ามาถึงห้องรีบโทรหาเพื่อนก่อนเลยเพราะจะกลับขึ้นไปก็ไม่กล้าแล้วคุณเบียรเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและบอกให้พวกเพื่อนลงมาหาเพื่อนก็ตกลงเดี๋ยวรีบลงมาพอคุยกันจบยังไม่ได้วางสายเลยไฟก็ดับลงเฉยเฉยคุณเบียรนี่สะดุ้งเลยกลัวมากๆกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาให้เห็น คุณเบียร์รีบคุมโปงหลับตากลัวทั้งภาพทั้งเสียงเลยจนสุดท้ายด้วยความเพียคุณเบียร์นอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีคือตอนเช้าเสียงเพื่อนมาเคาะประตูมันเล่าให้ฟังว่ามันน่ะมาหาคุณเบียร์ตั้งแต่ที่วางสายเมื่อคืนแล้วแต่พอลงมามันเห็นเงาดำๆเดินวนเวียนอยู่หน้าห้องคุณเบียร์มันเลยต้องกลับห้องเพราะก็กลัวผีเหมือนกันนั่นยิ่งทำให้คุณเบียร์มั่นใจว่า ที่เจอคือของจริงคุณเบียร์เก็บข้าวของเสร็จก็ลงไปเล่าเรื่องนี้ให้รอปภหน้าอาพาร์ตเมนต์คนหนึ่งฟังว่าเจอแบบนี้มานะเรื่องมันเป็นยังไงตอนแรกเธอก็ไม่เล่าคุณเบียร์เลยจ้างให้เล่าไปร้อยหนึ่งเพราะอยากรู้จริงๆแต่เธอขอร้อยห้าิขาตัวคุณเบียร์ก็อึง้งๆแต่ก็ให้ไปเลยยอมเปิดปากเล่าว่าที่นี่เฮี้ยนจริงๆแต่ก็ถือว่าคุณเบียร์นะ่ะโชคดี ที่เขามาให้เห็นเฉยๆความจริงแล้วผู้หญิงในลิฟต์น่ะเมื่อหลายปีก่อนเธอถูกสามียิงตายในลิฟต์ประมาณว่าทะเลาะก,กับแฟนแต่ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุจริงๆเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกๆปีแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนหลอกหลอนอยู่ที่นี่แต่ก็แปลกนะจะหลอกแต่เฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ